สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการแย่งแรปเปอร์เข้าทีมกันอย่างดุเดือดเดฟจอห์นนี่เดฟเป็นแรปเปอร์คนแรกที่ได้หมกทองจากโค้ดยัวบอยทีเจเพราะว่าพี่นั้นเคยจะแบทแต่แซดจะแกทแต่แรกสมัครงั้นงั้นแบบวันวันโค้ดกับฟังกิ้งฮีโร่โดนหมวกทองแย่งแชมป์ไมยราบมาอยู่ในทีมพวกปูคือไมยราบกูอมตะฆ่ากี่ครั้งไม่ตายโค้ดต้องทูพีใช้สิทธิ์โดนหมวกทองแย่งมิวมิวแรปเปอร์สาวน้อยสุดเท่เข้าทีมเช่นกันก็ดูดีใส่เสื้อสุดพิมพ์ก็รับแบ็กสเตปชีวิตเวฟีทั้งและโค้ดปูจ๋าลองใหม่ก็ใช้สิทธิ์หมวกทองใบสุดท้ายแย่งโกแวนโกแรปเปอร์สายกวนมาเป็นลูกทีมของตัวเองได้ในที่สุดพูดไม่ซักไม่ได้ตกภาษาแต่ว่าลิ้นผมมันเลื่อนพันภาษาไทยผมมาเกตสี่ไหมถึงสี่เทอมเอามารวมกันทำให้นับจากนี้สิทธิ์ขาดในการเลือกลูกทีมจะขึ้นอยู่กับโปรดิวเซอร์ทั้งสองคนเท่านั้นการออดิชั่นจะยิ่งเข้มข้นขึ้นแค่ไหนต้องติดตามสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Rapper Season 2มาถึงสัปดาห์ที่4ของรอบออดิชั่นกันแล้วนะคะเรียกได้ว่าเดินทางมาถึงครึ่งทางกันแล้วตื่นเต้นมากๆแล้วก็โหดกว่าเดิมเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับแรปเปอร์คนต่อไปกันเลยมาเลยมาแล้วเว้ยเฮ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 ้ยบวมบวมบวมตายแล้วแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยครับขออภัยที่เสียมารยาทครับผมชื่อมิตรโมชดาราส่วน AKA ของผมมีชื่อว่าเรียกหัวทุกคนฟิตเอ้าฟิตเอ๊ะเวทฟิตฟิตมิดดัมมาจากไหน AKA เนี้ยโอ้คุณคือคุณไอซื้อพิษสุดอะเดี๋ยวเขาถามเขาตอบสิมันตั้งสมาธินิดหนึ่งนิดที่ญี่ปุ่นทุกคนรำลือว่าคุณไอซึพิสุดะคือซากุระที่งดงามที่สุดในเมืองไทยไม่หลุดคาแรคเตอร์เลยนะเนี่ยจะตอบได้หรือยังว่าฟิตมิดด้ามาจากไหนฟิตแปลว่าผมมีความฟิตเต็มร้อยมิดคือชื่อของผมครับส่วนด้ามทับศัพท์มาจากแสลงภาษาอังกฤษว่า damn มีความฟิตมิดที่มีความฟิตเต็มร้อยไม่บอกก่อนว่าจะต้องเจอคนแบบนี้ปัจจุบันทำอาชีพแสดงกำกับผลิตแล้วก็แต่งเพลงให้กับคลิปโฆษณาสินค้าทางโซเชียลครับส่วนอีกอาชีพหนึ่งที่ทำควบคู่กันเป็นอาชีพหลักเหมือนกันก็คือเป็นครูสอนเบสิกแรปและบีทบ็อกซ์ครับไป Here we go now everybody let's go so fly been had the butt big show สาเหตุที่ตัดสินใจมาแข่งรายการ The Rapper เพราะว่ามีนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยที่เรียนแล้วกับผมเขาบอกว่าครูซีซั่น2เนี่ยไงครูก็ต้องมาแข่งนะเพราะแบบคือหน้าที่ของคนเป็นครูครับการสอนที่ดีที่สุดคือแสดงให้ดูไม่ใช่แสดงแบบจำลองคือแสดงในสนามรบจริงเขาจะได้อะไรมากกว่าเราไปสอนเขาเป็นพันบทเรียนแน่นอนอยู่แล้วความกดดันของผมก็คือผมไม่ได้กดดันเรื่องจะผ่านไหมจะแพ้หรือจะชนะหรืออะไรเงี้ยครับผมกดดันเรื่องผมกลัวคนไม่สนุกอยากให้คนมาที่อยากให้คนสนุกกับโชว์ของผมอะไรเงี้ยครับก็มีโค้งบ้างว่าแบบถ้าชอบสไตล์เลอะเทอะอย่างเราไหมนะถ้าให้ผมเปลี่ยนลดความแบบแสดงอันผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันเ
ช็อกเกอร์รักคุณหมดใจจนช็อกเวอร์ขอปกป้องกำลังแกคุณผมจะแทงแก้มก้นมันด้วยการกุ้ง lobster คุณสวยเหมือนก้อนเพชรเป็นไฟหน้าอนุรักษ์ลูกเช็ดขัดซอยขอจีบคุณแบบลูกบ้าเด็กดอยเอาชนะใจคุณด้วยท่าเต้นเต่างอยพวกกรรมการอย่าคิดว่าจะมาแก้คนนี้พี่ผมอย่ามาตะกิดตะขวงเพราะพี่ไม่ธรรมดาอย่ามาลองดีเพราะพี่จะหึงน้องเขาสวยเหมือนไอซ์ไมเด้งผสมน้องนานาราเอ้จะไม่ให้ใครเข้ามาแต่มันต้องเธอว่าเธอรู้สึกไม่ชอบให้บอกมาเลยฉันจะกระทอใส่มันแล้วแลกลิ้นล้อมบลาบลาหมุนกลับจัดให้ผมจะยอมเป็นบ่าวไพ่หากคุณป่วยผมจะนวดถูสับดับไข้แล้วแรปจีบคุณหูดับตับไหมแต่ว่าคุณสับสนทำไมเห็นผมแล้วต้องหนีข้ามถนนผมแค่แต่งเพลงแรปจีบทำไมคุณต้องแจ้งตำรวจมาจับผมเหนื่อยทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้ผมแก่จะ40อยู่แล้วทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้แล้วนี่กูเต้นท่าอะไรเวียนหัวจนลายตาแต่ยอมเหนื่อยเพราะเธอสวยเหมือนไอซ์ไมเด้นกับนานาเองมันอยากสนองรอแต่เธอเมื่อไรที่จะเสนอลองผิดรักกันมาหัวใจมันอยากจะตีตราจงถ้าได้ลองก็คงได้รู้หัวหน้าแข่งกับสกินเนสเซียพร้อมจะให้ฟินฟินดาวสุดยอดมีโชว์มายากรด้วยพี่กี่ร้องผิดเหรอโอ้ปวดหัวเลยแล้วก็สารภาพออกกลางเวทีเลยว้ายขอโทษคนแต่งเพลงด้วยครับผมกินยาแก้แพ้ไปทีเจคะเป็นไงบ้างกับโชว์นี้คะผมชอบมากเลยชอบตั้งแต่เดินเข้ามาคาแรคเตอร์ต่างๆก็บีทบ็อกซ์แรปเพอร์ฟอร์แมนซ์ความสนุกสนานแล้วผมเป็นเฟรนด์เขาอยู่ใน Facebook คืออย่างที่เฮียรู้ว่าก็ดูบ้าใช่มั้ยแบบใน Facebook ดูบ้าตัวจริงบ้าไปเยอะเลยเขาชมเขาชมไม่ละรักคือวิธีที่เขาร้องผิดเมื่อกี้มันธรรมชาติมากเลยอ่ะคือผมก็ทำอย่างนั้นในชีวิตจริงเวลาผมไปทัวร์แล้วร้องผิดผมก็พูดออกไมค์เลยว่าผมร้องผิดอะไรเงี้ยผมไม่พยายามปกปิดไงซึ่งผมชอบมากจริงดีครับเฮียโจ้นะคะโปรดิวเซอร์ชอบมากชอบอยู่แล้วผมเคยเห็นจริงๆว่าเพอร์ฟอร์มบนเวทีเต็มๆเนี่ยเป็นแบบนี้นี่เองไม่เคยเห็นแบบเป็นแบบนี้ครับเป็นอย่างนี้คือเป็นยังไงคะมันเหนือคำบรรยายครับมันเอนเตอร์เทนมากมันแบบเราดูไปมันเหมือนทั้งแบบละครเวทีผสมกับแรปแล้วคือการแรปนี่โคตรเก่งใช่คือรัวนี่แบบว่าแบบไม่แพ้ไอ้บันบอยเอาอย่างนี้ดีกว่าเอนเตอร์เทนนิ่งมากนะครับใครได้ไปนี่โคตรโชคดีโชคดีจริงๆครับขอบคุณครับเดี๋ยวต้องลุ้นกันว่าใครจะได้ไปค่ะมาที่ปู่จ๋าลองไมค์ครับผมโชว์ฮะโชว์มันสมบูรณ์แบบทุกประการเลยครับมันมีทั้งบทจะมีสาระมันก็พอมีบ้างบทจะฮามันก็ฮาแตกเลยบทจะดีก็ดีอะฮะคือองค์ประกอบมันครบถ้วนพี่ขาเนี่ยผมไหว้ผมขอ ไปขอกูไปผมไม่มีความเฮฮาอย่างนี้ผมยังไม่มีอะไรอย่างนี้เลยชีวิตผมเครียดมากทีมผมเครียดมากเลยทีมคุณมีตัวหาเยอะทีมผมแบบว่ามีแต่แบบโอ้โหตัวปัญหาชีวิตยังไงเลยขออะไรไปบ้างขอความบันเทิงบ้างขอความบันเทิงให้ผมบ้างและที่ทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับแกเป็นอาจารย์สอนบีทบ็อกซ์และแกเป็นอาจารย์สอนแรปอยู่ตอนนี้เดี๋ยวงั้นต้องบีทบ็อกซ์สักนิดไหมอ๋อต้องถอดหนวดนึกว่าจะไม่ขอซะแล้วเฮ้ยไม่ไปก่อนOh, one, two, three, four. Hit it. Bounce. Come on, bounce. Come on, bounce, 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 bounce. Come on.
ถามหน่อยถามหน่อยเคยมีลูกศิษย์ชื่อลิวไอซ์ไหมครับบิทบ็อกซ์อ่ะเป็นรุ่นน้องครับเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องเอออยู่ที่พี่ก๊อฟนี่ว้าวตัดออกแล้วยังผมจะสร้างโชว์และบีบ็อกซ์อันอลังการที่มันจะต้องไประดับจักรวาลให้ดูเดี๋ยวเฉาถีบหัวมึงส่งแล้วเฉาไอ้เฉาเราอยู่เด็กหน้าห้องเหมือนกันไม่ได้พี่จะเอาบีบ็อกซ์ไปอยู่กับบีบ็อกซ์ไม่ได้มันต้องไม่เข้าใจทำเมื่อกี้นี้แบบไม่อย่างนั้นเนี่ยทั้งรายการเขาจะไม่ได้ดูบีทบ็อกซ์ดูชนกันเข้าใจป่ะบีทบ็อกซ์อยู่ทีมกูแล้วเขาอยู่คนเดียวได้เฮ้ยเขาอยู่กับกูเถอะไอ้เขาอยู่กับกูเถอะไอ้เฉาทีมกูเครียดมันคุยกันเหมือนมึง2คนไม่มีความหมายในนี้แล้วเขาเหยียดทั้งหมด4คนนะเออลืมว่ะทูพีครับเคยเจอกันมานานมากๆครับแล้วก็รู้ว่าบีทบ็อกซ์เก่งมากแต่ผมไม่รู้ว่าแรปเก่งขนาดนี้พี่โอ้โหขอคารวะครับผมจริงเหรอครับขอบคุณครับอ๋อชูพีคารวะขอบคุณครับต้องครับเจ๋งมากมันเป็นโฟลว์ที่ผมว่าตั้งแต่เปิดรายการมามันจะมีโฟลว์อย่างเงี้ยคือการรัวของเขาอะมันไม่ใช่รัวแบบว่าเร็วมันจะแบบมันจะแบบมันไปได้ทุกแบบโรลเลอร์คอสเตอร์เดาไม่ถูกว่ามันจะลงยังไงถ้าเป็นศิลปะมันก็คือเป็นภาพวาดที่แบบสนุกสนานมากครับเจ๋งมากแล้วก็พี่มาสอนผมเหอะมาอยู่ที่ผมเนี่ยโอ้ทีมพวกคุณบันเทิงแล้วพี่มีบีทบ็อกซ์แล้วตอนนี้เปิดร้านอยู่ทองหล่อครับคลับบูธเล็กครับผมดื่มฟรีทั้งปีครับดื่มฟรีทั้งปีสาวสาวเพียบไอ้พี่มิกชอบกินหม่าล่าไหมครับเขาอยากทำอะไรผมก็ให้เขาทำแล้วก็ให้ตังค์เขาไปทำด้วยเอามีเกดับมีเกดับด้วยเอาเด็ดของที่พวกมึงเสนอต้องมาหันเสนอมาทางนี้ใช่มึงไม่ให้มันได้ไงพวกมึงคนเลือกอันนี้ก็จริงพูดได้เลยว่าคนนี้เนี่ยฟิตมิดด้ามเป็นที่ต้องการมากๆเลยแต่หน้าที่นี้อยู่ที่โปรดิวเซอร์ทั้งสองคนละค่ะว่าเขาควรจะอยู่กับโค้ชคนไหนดีอยู่กับโค้ชคนไหนดีคนไหนดีก็ฟังกิ้งฮีโร่เดี๋ยวมาทีเจต้องทูพีหรือปุจาลองไหมจะไม่ให้ใครเข้ามาแต่มันต้องถ้าเกิดว่าเธอรู้สึกไม่ชอบให้บอกมาเลยฉันจะตะคอกใส่มันแล้วแลบลิ้นลองบลาบลาหนูดับจัดให้ผมจะยอมเป็นบ่าวไพ่หากคุณป่วยผมจะนวดถูสับดับไข้แล้วแรปจีบคุณหูดับตับไหมแต่หน้าที่นี้อยู่ที่โปรดิวเซอร์ทั้งสองคนละค่ะว่าเขาควรจะอยู่กับโค้ชคนไหนดีอยู่กับโค้ชคนไหนดีคนไหนดีก็ต้องกินฮีโร่เดี๋ยวมาทีเจต้องทูพีหรือปูจ๋าลองไหมตัดสินใจยังไงดีครับโปรดิวเซอร์โหนึกไม่ออกจริงว่ะเอาไงดีวะขันแจ๋วมากเลยเครียดเครียดขอผมเถอะมีวิธีฮิปฮอปวิธีฮิปฮอปวิธีฮิปฮอปอีกแล้วยังไงครับแบบใหม่โหมีแบบใหม่เกิดขึ้นในซีซั่น2แบบเก่าคราวที่แล้วอะไรนะโอ้น้อยออกโอ้โหนี่จากนิวยอร์กมันคือจับเล็กจับใหญ่แบบนิวยอร์กโอ้โหนิวยอร์กเล่นยังไงครับยังไงดีคะกติกามันจะมีใบนึงที่เป็นสีพิเศษถ้าจับได้ได้มิดไปเลยเชิญเลยครับไม่เดี๋ยวเราจะวางให้หยิบกันไปเลยนั่ง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 ล้อมวงเข้ามาเดี๋ยวกูจะอธิบายกติกาให้ฟังนะสวัสดีครับนั่งเลยนั่งเลยนั่งดีกว่าครับนั่งดีกว่าเอาผ้ามาปูด้วยดิเห็นได้อยู่สีแตกต่างอยู่สีเดียวไม่รู้ละไม่รู้ละไม่รู้ละอันนี้ไม่รู้จริงละมีสีเดียวที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาคนที่ไม่เหมือนคนนั้นได้พิมิตไปถูกไหมใช่ดูแกนั่งงงนะอะไรอย่างนี้ก็มีหรอว่าอย่างนี้นะนี่แหละวิธีฮิปฮอปโอ้ในออกเพื่อจับก่อนสลับซับซ้อนขึ้นโอ้น้อยอ่ะดีเจได้เลือกก่อนพี่เจหยิบคนแรกจิ้มก่อนจิ้มก่อนเก็บไว้ก่อนอันนี้จิ้มไว้ก่อน
จิ้มเอานี่เหรอวะอย่าเพิ่งเปิดนะมาเอายิงชุบจุ๊บเป่ายิงชุบปูก่อนดวงล้วนๆที่เหลือดวงล้วนๆพร้อมกันพร้อมกันเดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยยังไงยังไงพร้อมแล้วมือพร้อมกัน1 2 3 1ไอ้นี่ยินดีด้วยเป็นๆดาวจะอยู่กับโยยินดีด้วยขอเสียงให้พี่มิ้งนะครับrepresent hip hop แบบ rock star คนเค้าเรียกว่ากูบ้า yes คุณน่ะขอบ้านักเรียนทุกคนครับเข้ามาตามสัญญาแล้วโอ้แล้วเขาหยิบก่อนด้วยแล้วเราก็เจอคนที่แบบเขาทั้ง4คนแย่งกันจะต้องมีวิธีที่พอแบบนี้มาตัดสินกันพี่คันเรียกพี่คันเรียกสิ่งนี้ว่าไพ่นิวยอร์กด้วยเขาไม่ยอมเขาเล่นอย่างนี้เหรอถ้าเป็นวิธีบ้านเราเรียกไม่สั้นไม่ยาวเฉาเฉาได้ไปดีใจจังเลยอ่ะแล้วแรปเปอร์คนต่อไปค่ะพร้อมที่จะมาเจอกันแล้วไปเจอกับเขากันเลยมาเลยสวัสดีค่ะชื่อปายนะคะ AKA ZPY ค่ะอายุ15ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ค่ะแล้วก็มีทำงานเสริมนิดหน่อยเป็นแอดมินต่อเพจค่ะแบบมีแพ็คของบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูเห็นช่วงนึงคุณพ่อกับคุณแม่คือเหนื่อยแบบกลับมาบ้านทุกวันก็เห็นสีหน้าพ่อกับแม่แบบดูเหนื่อยมากเลยหนูก็เลยอยากช่วยอยากแบ่งเบาก็เลยทำเท่าที่ทำได้ค่ะค่าใช้จ่ายในครอบครัวหนูก็มีหลายอย่างเลยค่ะพี่ก็ค่าเทอมแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าเช่าบ้านอะไรพวกนี้ค่ะค่อนข้างเยอะพอวันหนึ่งหนูดู The Rapper แล้วคุณพ่อก็ดูแล้วก็เหมือนเอาไปพูดกับพี่ชายว่าทำไมหนูไม่ลองไปดูทำให้พ่อเห็นหน่อยว่าเราทำได้จริงๆอย่ายอมแพ้ขอบคุณที่ไม่กีดกันที่จะให้หนูมาทำตรงนี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณที่บ้านขอบคุณค่ะเหนื่อยไหมวันนี้ไปเรียนลูกเป็นยังไงบ้างมันเป็นประโยคที่ยินทุกครั้งเวลาที่เดินเข้าไปข้างในบ้านแต่ว่าน้ำเสียงของพ่อวันนี้ดูอ่อนแรงตั้งแต่จำความได้ก็เคยเห็นมุมของพ่อที่อ่อนแอเป็นเสียงที่ไม่ค่อยคุ้นหูเป็นภาพที่ไม่ค่อยคุ้นตาพ่อกลับจากทำงานไม่ได้แบกแค่งานแต่แบกความสุขมาไม่ค่อยชอบความรู้สึกแบบนี้ถามว่าจะเปลี่ยนมันก็มีแต่เราและในหัวมีแต่คำที่ว่ามันจะมีอะไรบ้างที่ช่วยแบ่งเบาเช่นเงินบ้านการเรียนหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อพ่อเพื่อแม่ท่องซ้ำๆเพื่อสักกี่รอบไม่รู้ว่าต้องดีแค่ไหนนิยามของคำว่าลูกกตัญญูถึงรู้ว่าจะสู้ไม่ไหวแต่ว่าใจก็บอกอยากทำดูจะทำทุกๆอย่างจนกว่าหัวใจจะอ่อนแรงอาจจะช่วยไม่ได้มากจะอยู่ข้างๆเพื่อตอบแทนพี่อยากจะบอกว่าลูกที่แย่รักพ่อกับแม่ที่สุดWow.
นี่คือ SAS PYสุดยอดสุดยอดวันนี้ตื่นเต้นมั้ยตื่นเต้นค่ะอ่ะคุยกับโปรดิวเซอร์ก่อนนะครับเฮียโจ้คะเป็นยังไงบ้างกับเด็กอายุ15คนนี้โหชอบเนื้อเพลงมากเนื้อเพลงกับภาษาของเขาเนี่ยมันอินเข้าไปเลยนะเมื่อกี้ฟังแล้วนึกตามเห็นภาพเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาได้แรปออกมาเมื่อกี้มันดีเนื้อที่ดีมากนะครับคงจะเป็นจุดเด่นมากๆเลยที่แบบที่พาพี่ฟังเข้าไปเรื่อยๆและแบบอินไปเรื่อยๆเขียนดีมากแรปก็ดีมากๆยินดีด้วยนะครับผมมาที่โค้ชทั้ง2คนครับหลักๆเลยคือเนื้อหาฮะแล้วก็สิ่งที่เขาส่งมาคือข้อความมันโดนใจมากนะมันมีการแบบเฮ้ยทำไมวันนี้พ่อกลับมาดูเหนื่อยๆนะมันเป็นหน้าที่ของลูกทุกคนลูกทุกคนจำเป็นต้องทำแล้วน้องเขาแบบเหมือนเขาทำมาจริงๆแล้วเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้สู่คนฟังว่านี่คือหน้าที่ของลูกฉันไม่สามารถจะออกไปช่วยพ่อกับแม่หาตังค์ได้แต่ฉันสามารถแบ่งเบาภาระณที่บ้านได้เนี่ยคือมันเป็นมีความกตัญญูอยู่ในเพลงมันมีอะไรที่แอบแฝงไปหมดคนกตัญญูได้ดิบได้ดีทุกคนแน่นอนครับทูพีครับเรื่องเทคนิคก็คือคำทุกอย่างมันโดนมากเป็นคำที่ง่ายๆแต่มาถูกจังหวะมาถูกเวลาโฟลว์ดีมากชัดเจนมากนี่ขนาดยังไม่ได้แบบว่าเหมือนจ้องตายังก้มหน้ายังทำให้เราอินขนาดนี้ถ้าเกิดว่าได้เอ็กซ์เพรสได้เขาเรียกว่าสายถ่ายทอดลมได้ดีมากกว่านี้ผมว่ามันจะเพอร์เฟกต์มากๆครับผมเยี่ยมมากอย่างแรกเลยผมค่อนข้างจะตกใจกับว่าซีซั่นนี้เด็กอายุน้อยมาเยอะแล้วที่สำคัญคือเด็กอายุน้อยเข้ามาได้ถึงรอบนี้เนี่ยแปลว่าต้องฝ่าฟันอะไรมาไม่มากก็น้อยนี่คือเด็กอายุ15พี่ถามนิดนึงหนูแรปมากี่ปีครับประมาณ2ปีใกล้ๆ2ปีครึ่งแล้วค่ะเริ่มแรปจากใครเป็นแรงบันดาลใจตอนนั้นรีเพสค่ะแปลว่าฟังรีเพสตั้งแต่13นั่นคืออะไรนั่นคือสิ่งที่เรากำลังอยากจะเห็นคือเราค่อยๆปลูกสิ่งนี้ลงในเยาวชนของเราค่อยสิ่งที่รีเพสทำทีแรกเราคืออันนี้คือเราใครมันจะไปเข้าใจเราอะใครมันจะไปเข้าใจสิ่งที่เราแรปสิ่งที่เราบอกเด็ก13ฟังรีเพสแล้วนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าซีซั่นนี้ให้พลังกับผมมากๆคือผมได้เห็นเยาวชนสกิลขนาดนี้ที่ฝึกมา2ปียืนอยู่บนนี้รอบนี้และเจ๋งขนาดนี้แต่ตอนนี้ค่ะมีคนเหยียบคันเร่งถึง2คนด้วยกันโปรดิวเซอร์คิดว่าสปายควรจะอยู่กับใครดีคะอยู่กับโค้ชคนไหนดีทูพีอยู่หรือว่าจะได้ไหมได้ไหมผมกับโจ้คุยกันแล้วครับให้น้องเลือกเลยครับตัดสินยากปีนี้มีแบบนี้ด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าคือไหนๆก็ตัดสินใจเลือกมาทางแรปแล้วอ่ะคนเดียวเลยนะซีซั่นนี้ให้คนเดียวเลยนะสปายอยากอยู่กับโค้ชคนไหนคะเดินไปจับมือเขาเลยไหมใครดีต้องถามน้องหน่อยถามเลยว่าเพราะอะไรหนูไปดูเทปของพี่อุ้ยไอซ์ไมเดนค่ะแล้วหนูชอบความคมชัดลามของเขามากๆแล้วหนูก็คิดว่าหนูอยากอยู่ทีมเดียวกับพี่อุ้ยค่ะว้าวแล้วจะได้ดีด้วยแซ่บพี่ว่าจะอยู่กับปุจาแล้วไหมขอสู้ครับผมPY ทีมปูจ๋าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะโยโยโย PMC It's the rapper แล้วแรปเปอร์คนต่อไปค่ะพร้อมที่จะมาเจอทุกคนแล้วถ้าพร้อมแล้วไปเจอกันเลยมาเลยสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับผมพูดไทยได้ชัดเจนชัดเจนครับผมสวัสดีครับชื่อคริสโตเฟอร์อาฟาลีครับ AKA คริสโตเฟอร์เป็นลูกครึ่งครับอายุ16ครับก็ครับคุณพ่อเป็นชาวกาน่าแล้วคุณแม่เป็นชาวไทยครับผมเกิดที่ไทยตั้งแต่เด็กแล้วครับเรื่องภาษานี้ก็จะไม่ได้ได้มาทางคุณพ่อครับเพราะว่าแยกทางกันตั้งแต่เด็กแล้วครับถ้ามีปัญหากับเพื่อนก็จะเป็นตอนเด็กๆมากกว่าว่าแบบเขาล้อผมครับก็แอบไปคิดว่าแบบทำไมต้องพูดทำไมต้องล้อกันว่าอะไรพวกนี้แต่พอตอนโตมาแล้วสังคมมันกว้างขึ้นมันอยู่ที่เราอะเราไม่ต้องสนคำพูดใครแค่แบบมันอยู่ที่เราว่าเราจะมองตัวเราเป็นยังไงผมก็ไม่ได้สนหรอกว่าคุณจะเป็นใครฮะเอ๊ะมาสนุกกับผมดีกว่าให้ทุกมันจางไป Let's go Yo Yo แม้จะตกอยู่ในภวังค์สลัดมันออกแล้วอย่าไปกังวลแม้เรื่องทุกอย่างมันจะทำให้เจ็บแน่นอนว่าไม่มีทางเข็ดในตอนที่6ลงคุกคามแน่นอนผมแทบจะเป็นบ้าได้แต่ปลอบตัวเองไว้ว่าหาคุณหน้ามาจ้าถ้าแม้อุปสรรคต่างๆมันทำให้เราหมดพลังแต่ในยามค่ำคืนยังมีแสงดวงจันทร์ไม่ได้เดินเพียงลำพังเรายังมีเพื่อนอยู่ข้างๆเจ็บมาตั้งกี่ครั้งก็ลองหัดไปวางบ้างเด็ดฮะทุกวันนี้ปวดหัวจนแทบตายอยู่แล้วหันปล่อยวางบ้างโอเคยกถึงแม้ฉันจะโดนล้อฉันจะโดนเกลียดแม้จะโดนเหยียดแม้จะเจ็บหนักมีทั้งอกหักกินข้าวเหนียวและติดฟันตังในกระเป๋าไม่ได้มีถึงพันใครจะมองยังไงก็ตามขอบอกตรงๆว่าช่างมันคบกับสาวเขาก็ไม่มีใจระยะทางที่มันห่างไกลถ้าคบแล้วแล้วมันเจ็บปวดใจก็บอกตรงๆมันจะไม่เป็นไรอะไรนะคุณเหยียดผมใช่ไหมแล้วผมต้องไปขัดผิวเพื่อให้คุณมาชอบใหม่วะบางคนเจ็บมันอยากจะชินชาแต่ตอนนี้เข้มแข็งฟิลไลฟ์ซิมบ้าก็เหยียบสี่คนเลยอ่ะเพลงไลออนคิงว่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับผมคุณบอทเทอร์ที่แปลว่าคำนี้มันแปลว่าอะไรนะมันแปลว่าแบบอย่าไปกังวลปล่อยวางอะไรพวกนี้ครับผมคอเท่เอาท่านั้นคุณโดนเพื่อนหลอกตั้งแต่เด็กแล้วตอนเด็กเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกแปลว่าเป็นวอดก้าจริงจริงแล้วเมื่อกี้ม้าลายควรจะออกมาย่องหน่อยนะพากับพากลับบ้านได้ไหมกับป่า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 ครับไปก็ได้ครับพี่ล้อเล่นครับล้อเล่นพี่ไอ้อย่าล้อเล่นนะอันนี้คริสโตเฟอร์นะถามโปรดิวเซอร์ของเราครับพี่ขานครับโชว์ของคริสโตเฟอร์เมื่อกี้เป็นยังไงบ้างชอบที่เขาเอานำเรื่องราวเรื่องการเหยียดที่คนเขาว่าเราอย่างนู้นอย่างนี้ครับผมตอนแรกผมก็ดูทรงแล้วจะมาแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ดีใจที่เลือกเนื้อหานี้แล้วก็เลือกท็อปปิกเนี้ยมาพูดแล้วคนอื่นจะได้เข้าใจตามความรู้สึกเราด้วยเนาะใช่ไหมก็ทำได้ดีครับขอบคุณครับโปรดิวเซอร์อีกคนค่ะเป็นยังไงคะฟังโชว์ของคริสเมื่อสักครู่นี้เฮียโจเหมือนมีการพากทับเสียงใหม่ลงไปเลยอะเพราะว่าพระมันอาจจะนึกไม่ถึงว่าลุคของคริสเนี่ยพูดภาษาไทยได้ชัดขนาดนั้นไงซึ่งผมว่าในจุดที่ถูกที่ถูกทางอย่างเงี้ยผมว่ามันคือเสน่ห์มันคือเสน่ห์ที่แบบว่ามีความน่าสนใจในตัวคุณแล้วก็มุมมองของคุณกรูฟของคุณซึ่งผมว่ามันมีติดตัวมาแน่นอนนะครับเหยียบทั้งหมด4คนด้วยกันนะคะโค้ชโชล่าค่ะพี่ก๊อฟคือพอเลือกเพลงมาแล้วพอแบบฟังเรื่องราวว่าอยากกังวลใครจะมองอะไรช่างเขาแล้วมันเป็นตัวเราแล้วเราไม่สนเนี่ย
มันแบบกลายเป็นสายแบบโอสคูลเล่าเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำงานกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าอยากถึงจะอันเบลเลอร์อันเท่าไหร่มาอยากอยู่ด้วยอันเดียวเลยอันเดียวเลยก็อยากอยู่ด้วยต้องครับชอบอะไรในโชว์ของคริสโตเฟอร์เมื่อกี้บ้างชอบแบบชอบพลังงานนะครับชอบพลังงานดีๆถ้าเกิดใครเห็นนะวิ่งมาตั้งแต่นั้นละวิ่งมาเลยคือรู้สึกเหมือนรู้ว่าฉันจะมาทำอะไรในวันนี้รู้ว่าจะมาพูดอะไรดูไปก็มีความสุขดูไปก็รู้สึกว่าอิ่มเอมรู้สึกเหมือนเป็นโชว์นึงลองนึกภาพว่าถ้าเกิดเข้ารอบไปแล้วแบบมีชุดมีแดนเซอร์มีคอสตูมกับแบบโชว์เมื่อกี้ผมรอภาพแล้วไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวเจอกันครับมันดูเป็นธรรมชาติมากเลยอะที่ผมเหยียบคือแค่นั้นเลยผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เรารีเลทได้เข้าถึงได้เพราะผมว่าหลายคนก็ต้องเคยโดนการเหยียดการล้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นผมโดนอยู่แล้วเรื่องรอยสักอะไรเงี้ยครับเป็นคนไม่ดีเป็นแบบเป็นคนคุกหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราเข้าใจอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่แบบพอโตมาเราก็จะเข้าใจเหมือนกันว่าไม่เห็นต้องไปคิดมากอะไรเลยมันไม่เกี่ยวเราก็คือเราเป็นตัวของเราอยู่แล้วคนอื่นจะคิดไงก็ช่างมันอะไรเงี้ยดีมากครับมันเหมือนกันผมมีบางอย่างที่ตอนเด็กๆผมก็โดนคือผมไม่ชอบเตะบอลไม่ชอบเตะบอลนี่คือคนประณามมันนะเมื่อก่อนเนี่ยเอ้ยนี่เป็นตุ๊ดเปล่าวะพอผมไม่ชอบเตะบอลปุ๊บเนี่ยโรงเรียนก็จัดไงจัดฟุตบอลลีกฟุตบอล7คนใครอยากเตะบอลบ้างผมไม่อยากเตะผมก็ไปเข้าแถวคนไม่อยากเตะทีเนี้ยคุณครูให้ตั้งทีมคนไม่อยากเตะเข้ามาอีกสวยซ้ำซากผมลงไปในสนามทุกคนอยากเตะบอลอัดผมเพื่อความสนุกสนานเวลาผมโดนเตะบอลตุ๊บปุ๊บทุกคนฮาจนแบบมันสั่งสมเว้ยไอ้อะไรที่แบบเนี้ยจนผมกลายเป็นบ้าเป็นประสาทอยู่ทุกวันเนี่ยคนเรามันชอบไม่เหมือนกันไม่ได้แปลว่าผมอ่อนแอไม่ได้แปลว่าผมกระจอกไม่ได้แปลว่าผมไม่ฉลาดไม่ได้แปลว่าผมโง่แต่ผมแค่ไม่ชอบมันไม่ใช่เราอย่าเอาอะไรก็ตามที่คนส่วนใหญ่ชอบไปตัดสินคนคนนึงมันไม่ใช่นะมาด้วยอารมณ์คนนี้มาด้วยอารมณ์ขึ้นอยู่กับโปรดิวเซอร์นะครับว่าคริสโตเฟอร์จะอยู่กับโค้ชคนไหนดีกอล์ฟบัคกี้ฮีโร่มาตั้งน้ำแดงแล้วยูบัคกี้เจชูพีหรือโอ้โหจันโบจานลองใหม่ใครดีอยู่กับใครดีเอาละครับเลือกแล้วครับผมโปรดิวเซอร์ครับคริสโตเฟอร์จะอยู่กับโค้ชคนไหนดีครับจะไปอยู่กับฟักกิ้งฮีโร่เยเนโร่คริสโตเฟอร์จะอยู่กับโค้ชฟักกิ้งฮีโร่เอาสามอันนะเก็บของแทบไม่ทันเลยก็โปรดิวเซอร์คิดว่าน่าจะมาจับกับพี่กอล์ฟแล้วการเล่าเรื่องของเขาจะเข้มข้นมากขึ้นใช่ก็ดูมีเรื่องเล่าดูมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาอยากจะพูดฉะนั้นก็ไปอยู่กับคนที่แบบว่าเน้นการเล่าเรื่องก็น่าจะสนุกครับผมทีมพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่นะครับรอบหน้ามันกว่าเดิมแน่นอนครับผมและแรปเปอร์คนต่อไปค่ะพร้อมที่จะมาลุยแล้วถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับเขากันเลยมาเลยไม่รู้จักรู้จักเชิญครับเชิญครับชื่ออะไรคะสวัสดีครับผมชื่อเล่นชื่อสกายนะครับ AKA Amazing ครับผม Amazingจังๆ Amazing นี่ใส่เสื้ออะไรมานะเสื้อคนมุกครับหมายความว่าเราเป็นคนมุกดาหารใช่ครับมาจากมุกดาหารครับผมมุกดาหารนี่พี่มีเรื่องเล่าว่าแร็ปเปอร์จากเหนือบางคนไปมีเมียน้อยอยู่ที่นั่นอ๋อ
ตอนนี้มีวงครับผมซื้อวงว่า King No Cloud Family นะครับผมก็สไตล์การแรปของผมก็จะเป็นภาษาอีสานครับเพราะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนอีสานผมบอกอีสานผมบ่เขินนะครับผมอยากจะแรปภาษาอีสานประมาณแบบว่าอยากให้คนอีสานบ้านเฮาได้ฟังเพลงแรปเพลงฮิปฮอปมากขึ้นนะครับแรปของผมจะถูกใจโคตรบอผมก็บ่มั่นใจนะครับเพราะว่าผมเพียงแค่ว่าอยากจะมานําเสนอตัวตนของเจ้าของอยากจะมาโชว์อะไรที่มันเป็นสไตล์ของเฮานะครับบ่ได้คิดว่าจะต้องทานเขาหลอกหรือจังไหนนะครับเพียงแค่ว่าผมอยากมาโชว์นี่สิ่งที่ผมมีสิ่งที่ผมเป็นสิ่งที่ผมเฮ็ดให้กับโค้ชให้กับโปรดิวเซอร์เบิ่งซื่อๆครับผมYo, somebody, poor man, พี่น้อง hey. ขอเสียงคนอีสานนะเป็นจังใดแน่ไม่ได้เจอกันตั้งนานคนอีสานในเมืองใหญ่ต้องจากจัลลบาลเกิดเมืองนอนเข้ามหานครเมืองศรีวิไลย้อนว่าชีวิตบางคนก็ไม่ได้เกิดมาแล้วอยู่อย่างสบายแต่ว่าปอเป็นยังคนบ้านเดียวกันมองตาเราก็เข้าใจคนอีสานที่บ้านห้องไม่ต้องห่วงพ่อกับนั่นได้แม่กระซวงกินข้าวก็แซ่บบ่อน้ำกระมวลบ่อหรือกระผืดที่ติดมาอยู่กับตัวจากบ้านมาแก่ใต้ขนานยังคือเก่าแมนบ่อน้องหมู่เฮายังมีพี่น้องที่ยังแพ้กันบ่อโซรู้ว่าเหนื่อยมาแค่ไหนแต่จะไหนก็สู่เอาเด้อเฮ้มามามาฟอนน้ำอายจักบาทแน่มาเด้อมาเด้อคนว่าคนอีสานสมัยเก่าคนผู้เฒ่าและผู้แก่ยามได้ยินเสียงแค้นมันสุดสะแนนหัวใจมันสุดสะแนนหัวใจผู้ฟังเอ๋ยเอาด้วยหันมีพ่อแม่พี่น้องแผ่นอยากบวนอยากฟ้อนเตรียมป้องกันไว้ให้พร้อมคนต่อจอวอพ่อกันน้ำมนต์แช่แน่นอนไปดูภัยพงสะท้อนดูสดแจ้งก็ไม่นอนมอลำสิ่งให้สะอ้อนมาดามมวลน้ำกันหน้าหันหมอลำกับคนผู้ทอนยาวมาเด้อมาเด้อขอมักมวนขอมักยาวเฮ้เฮ้เฮ้มาเด้อมาเด้อคนอีสานเฮามักมวนคนอีสานเฮามักมวนแมนบออะแมนบอแมนบอคนอีสานเด้อเย้ขอเสียงให้ Amazing ขอบคุณครับเชิญทางนี้ครับมาแปลหน่อยมาแปลหน่อยม่วนม่วนสุดๆเฮามักม่วนแต่ว่าเราสนุกใช่ครับสนุกชอบสนุกครับเดี๋ยวถามโปรดิวเซอร์ของเราก่อนครับเฮียโจ้คะเป็นยังไงบ้างมีน้ำเสียงที่ดีนะครับแล้วโฟลว์ดีจังหวะดีพอได้ฟังตอนนี้แล้วจะรู้เลยว่าภาษาอีสานเวลามาใส่ในบีททรัพเนี่ยมันเหมาะกันมากน่าสนใจมากๆยินดีด้วยนะฮะที่ได้มีโค้ชกดเหยียบคันเร่งให้คุณขอบคุณครับครูจานครับครับผมถูกใจเลยเหยียบเลยใช่ไหมถูกใจมากคนนี้เป็นยังไงบ้าง Amazing ผมชอบนะครับประการแรกเนี่ยก็คือความกล้านะฮะที่จะนำภาษาของท้องถิ่นเนี่ยออกมาให้กับทุกคนได้รับฟังนะครับในสไตล์ของตัวเองมันก็มีลูกโฟลว์นะฮะแล้วก็มีการร้องด้วยมีการร้องแบบมันเป็นไม่ได้ร้องแบบ R&B เป็นร้องแบบหมอลำด้วยเมื่อกี้นะฮะใช่ครับผมว่ามันเป็นอัตลักษณ์ดีวัฒนธรรมดีมาผสมกันก็คิดว่าถ้าทำดีๆเนี่ยก็ขายได้ทั้งแรปทั้งวัฒนธรรมแล้วฮะขอบคุณมากครับผมเป็นคนตายเวลาแรปมาผมก็งงๆกันนะก็อยากจะเลือกมากครับแต่ไม่เข้าใจเลยจริงๆถ้าเกิดมีผสมภาษากลางเพื่อที่จะเวลคัมคนดูหรือโค้ชทั้ง4แล้วก็พาเขาเข้าไปในภาษาบ้านเกิดหรืออีสานน่าจะเฟรนลี่แล้วก็ทำให้เข้าถึงมากกว่านี้แต่ว่าที่ผ่านมาทุกอย่างเจ๋งมากสุดยอดครับผมขอบคุณมากครับอีสานเข้าใจไหมภาษาอีสานฮะเข้าใจภาษาอีสานไหมผมฟังออกฮะแต่ว่าผมพูดไม่ได้ก็เขาไปอยู่มานานไงก็เขาไปอยู่มุกดาหารอันนี้คือเรื่องจริงคอนเฟิร์มแล้วพูดไม่ได้แต่ฟังเรื่องไอ้ที่ฟังบ่อยๆนะคำว่าอะไรอย่างเช่นพอเว้าได้ไหมครับเว้าได้ไหมฮะว้าวิว้าบ่อยไม่ว้าแล้วจังหวะนี้ไม่ว้าแล้วไม่ว้าแล้ว
ยินดีกับ Amazing ด้วยครับอยู่กับปุจ๋าลงมาขอบคุณมากครับคนมักม่วนก็ไปอยู่กับคนมักม่วนเดี๋ยวเจอกันรอบหน้านะครับขอบคุณปูหลายๆที่เลือกผมรอบหน้าม่วนกว่านี้แน่นอนเอสโยโยโย PMC It's the rapperแล้วแรปเปอร์คนต่อไปค่ะพร้อมที่จะมาลุยแล้วถ้าพร้อมแล้วไปเจอกันเลยมาเลยวู้าวเฮ้ยยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งครับผมสวัสดีครับผมอือแพนด้าบอยส์ครับผมเคยมาเมื่อซีซั่นที่แล้วครับอยู่ร่วมทีมกับพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ครับผมปีที่แล้วก็ไม่ผ่านในรอบแบทเทิลครับผมก็เลยรู้สึกว่ามีความรู้สึกตัวเองต้องไปได้ไกลกว่านั้นก็เลยปีนี้อยากกลับมาพิสูจน์ให้เห็นว่าเออเรามีศักยภาพพอที่จะทะลุเข้าไปถึงรอบที่ลึกๆได้ครับผมวันนี้คือเราเตรียมพร้อมมาใหม่ครับผมกลับมาแก้มือกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งพร้อมนะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับแพนด้าบอยในก้นเหวแห่งความแพ้พ่ายหุบเขาที่เราไม่อาจจะปีนขึ้นไปได้ง่ายๆไร้พลังสิ้นศรัทธาไร้หนทางจะกลับมาไร้สติและปัญญาจนได้พบยอดวิชาที่ตกผลึกจากวินยูชนผู้อาจต้องรอและผ่านวสันมันหลายน้ำฝนจนได้สำเร็จเคล็ดลับอมตะกายาแห่งการที่ลบไปก็กลับลุกขึ้นยืนได้อีกครา10ปีแค้นนี้ที่ต้องชำระก็ยังไม่เสร็จกันสักครับมาตามไม่ทำไม่ได้ไปดูกูมาถึงพลังวันแล้วไปเอามาที่จะไปพับเป็นตะกษัตริย์คนเส้นพลังเดินตัวไว้ที่ฝั่งก็จะสลับก็จะหาแล้วก็เด็กกับบัลลังก์ก็จะตีบ้านจะสู้แค่ไหนยังไงสุดท้ายเนี่ยฝากขึ้นไปก็ย่อมที่จะต้องมีฟ้านี่คือไม้ตายที่คิดคนขึ้นมาได้กับ1ปีที่ผ่านๆนี่เคยปล่อยกันเวลาให้เลยไปจนคงสู้ยังคงคิดที่จะฝึกที่จะฝนยังคงพร้อมที่จะทำจนจะไม่เป็นตำนานครับและขับไปทั่วนี่รันนะแม้จะล้มไปกี่ครั้งก็ยังพร้อมจะกลับมาแม้ไม่ถึงดวงจันทร์แต่ยังล่องลอยในหมู่จักรดาราสลักชื่อให้เลื่องลือไปทั่วแผ่นพื้นมัสุธาให้กลายมาเป็นตำนานได้จดและจำประดับไว้ในโลกาหนึ่งในใต้ล่าโอ้โหเยี่ยมยุทธเลยสุดยอดเลือกเพลงมาเท่มากขอบครับโอ้เดี๋ยวฟังคอมเมนต์จากโปรดิวเซอร์ของเรากันหน่อยชอบถึงแม้มันจะรัวจนแบบว่าฟังไม่ชัดทุกคำแต่ผมก็ชอบผมชอบที่มันเตรียมมาโดยที่แบบว่าแล้วมันดีไซน์ตรงรัวเสร็จปุ๊บกลับมาแล้วมาทิ้งช่วงช้าช้าเออมันเจ๋งดีเว้ยนะครับก็ดูทำกันบ้านมาดูแบบว่าดูมีความในใจว่ามาครั้งนี้เนี่ยพร้อมกว่าครั้งที่แล้วสองคนเขาน่าจะแบบว่าเห็นอะไรในตัวคุณแล้วก็น่าจะช่วยคุณสานฝันต่อไปได้ขอยินดีต้อนรับกลับมาครับผมขอบคุณครับ
กลับมาอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เหยียบให้คุณถึง2คนด้วยกันไปที่ 2P ก่อนเลยครับดีตั้งแต่ชุดตั้งแต่เพลงที่เลือกครับก็ชอบครับชอบแล้วก็ชอบเลือกเพลงแล้วคือเขาเป็นคนที่แบบคุมโทนเสียงได้ที่จำได้คือเป็นนักร้องแจ๊สด้วยใช่ครับมันคุมโทนได้แบบฮึฮ่าแค่นั้นก็เพราะแล้วนะขอลองฮึฮ่าได้ไหมฮึฮ่าก็ดีครับครั้งที่แล้วก็เซอร์ไพรส์แล้วครั้งนี้มาเซอร์ไพรส์กับลูกกระเม็ดโฟลว์ที่มันไล่เทียมทางขึ้นไปอีกคารวะครับผมถูกใจตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วที่ซีซั่นที่แล้วผมก็เหยียบนะแต่ว่าไม่ได้ก็เขารวมทีมก็เขากลับมาก็มีพลังนะฮะบางอย่างที่เรียกได้ว่าพัฒนาการสูงมากเหมือนเวิร์ดแรกที่ไปเจอคัมภีร์อะไรใช่ไหมใช่แล้วมันมีดึงอ่ะมีหนักมีเบานะอยู่ๆแบบเหมือนเขาจะไปเขาเลยฝึกวิทยายุทธจริงอ่ะอยู่ๆจะจ้วงก็จ้วงชึก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 อยู่ๆก็ดึงเฉยเลยหลักๆแล้วถ้าเรามองจากรอบที่แล้วเนี่ยมาถึงรอบนี้มันคนละเรื่องเลยนะพัฒนาไกลมากก็รอบนี้ก็คิดว่าน่าจะต้องร่วมงานกันสักครั้งนึงอะไรประมาณนั้นพี่ก๊อฟล่ะคะอดีตหัวหน้าโค้ชไม่ก็ไม่มีอะไรมากผมคิดว่าไม่ว่าใครจะได้ไปสำหรับผมรู้อยู่แล้วว่าเขามีอะไรแต่นี่คืออาวุธที่สุดยอดผมจะบอกเลยเพราะว่าหลังจากที่เขามาอยู่ทีมผมเนี่ยผมก็ได้มีการแอด Facebook ได้คุยกันเรื่อยๆสิ่งที่ผมเห็นอยู่อย่างนึงใน Facebook ของเขาคือทุกวันนี้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายอย่างหนักนั่นคือสิ่งที่เขาเปลี่ยนไปจากซีซั่นแรกเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ทุกอย่างเขาดูแข็งแกร่งขึ้นลมหายใจทุกอย่างหนักแน่นกลับมาดูแล้วแบบเวลาแบบฟุตเวิร์คพลิ้วเขาออกกำลังกายด้วยเหตุผลเพียงเหตุผลเดียวคือมันดีกับการแลปของเขามันดีกับสิ่งที่แบบเขาเอามาเพอร์ฟอร์มวันนี้แล้วคุณก็เห็นอยู่แล้วว่ามันสุดยอดนะครับขอบคุณครับยังไงก็ตามตอนนี้โค้ช2คนกดเหยียบคันเร่งให้คุณแล้วเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันว่าแพนด้าบอยจะอยู่กับ 2P หรือว่าปู่จ๋าลองไหมคนไหนดีคนไหนดี 2P หรือว่าปู่จ๋า 2P ยืนแล้วยืนแล้วเห็นตรงกันเห็นตรงกันแปลว่าเลือกได้แล้วว่าให้ปู่จานครับเย้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 ปีนี้ได้อยู่กับปู่จ๋าน yes รอบแรปเปอร์คนต่อไปค่ะพร้อมที่จะมาเจอทุกคนแล้วถ้าพร้อมแล้วไปเจอกันเลยมาเลยสวัสดีครับผมเด็กชายสลันมณีโชตนะครับ AKA สลันชื่อเล่นชื่อโอมครับอายุ13ปีครับพ่อผมเป็นทหารเรือครับผมตอนอยู่ที่กองเวลามีงานอะไรนะครับพ่อผมก็จะไปร้องเพลงที่กองครับผมก็เลยเอาเรื่องที่ร้องที่กองครับมาสอนผมการจับไมค์การยืนบนเวทียืนยังไงให้คนเห็นอะไรประมาณนี้ครับก็ช่วงแรกๆก็คือพ่อแม่ก็ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่ครับแล้วพอเหมือนผมทำให้เขาเห็นแบบไปแข่งได้ตังค์บ้างได้รางวัลอะไรอย่างนี้เขาก็เริ่มสนับสนุนทีละนิดทีละนิดจนติดรายการเนี่ยครับก็เหมือนว่าเขาเริ่มสนับสนุนอย่างเต็มตัวแล้วครับเป้าหมายต่อไปคือหาเงินในเกี่ยวกับแรปครับให้พ่อแม่บ้างครับถึงผมอายุน้อยแต่ผมก็จะทำให้เต็มที่ครับอายุ13สามเองเหรอเฮ้ยตัวเท่ากันเลยอยากรู้13เดี๋ยวนี้เขามีแฟนกันยังอ่ะมีแล้วครับพี่แต่ถ้าพี่ไออยากเป็นก็ได้นะครับ
พูดงี้ไม่กลัวหัวแตกเลยทาวะไม่กลัวครับเม่พร้อมเลยไหมครับผมถ้าพร้อมแล้วไปพบกับสลันใจไว้ก่อนอย่าพึ่งทุ่มเทให้ฉันเลยฉันอาจตกเป็นจำเลยเรื่องทำเธอเสียใจหากไม่ปั้นดึงเธอหวังที่ตั้งใจว่าเราไว้สุดท้ายคงต้องกลายเป็นผู้ร้ายทำลายและที่ดูมาเธอไม่สนทางใครเธอชอบใช้ให้ตัวผมดามใจและที่จะคุยเธอหลงทางไปไม่อยากทำเธอแต่เพราะไม่มีผลทางใจเพราะว่าหนูก็เป็นจริงเธอไม่ต้องไล่ตามฉันความจริงมันไม่ใกล้ความฝันและตอนนี้มันไม่ใช่ความหลังไม่อยากให้คนทับเพราะผมให้ความหวังขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มไม่อยากให้เธอเครียดและเมาจนเดินเซไม่มีคำคมให้เธอได้เจอเองและบ้านผมมันจนยังไม่มีเงินไปได้แต่ถามตัวเองว่าทำไมเรื่องราวของเราสองมันถึงต้องรีบปิดจะมีเงินไปเธอได้ยังไงก็ค่าขนมผมได้วันละ20เองเจียเอาไว้ผมรวยแล้วค่อยว่ากันไปนะมันก็ยังไม่ตายไปขอโทษที่หลายใจเหี้ยให้เธอลองมองใครนอกจากฉันผมยังให้เธอตื่นออกจากฝันเอ้ยโยของคนที่เธอฝันให้ผมเป็นเพียงแค่ตัวเลือกก็พอหลังมาของคุณเธอนะครับที่ความสำคัญแต่มันเป็นสันดานไม่รู้กี่พันครั้งขอโทษเธอและกันที่ต้องบีบบังคับและผมไม่สนคำด่าใครเพราะผมไม่กลัวการจากไปและไม่รู้ควรทำอย่างไรไม่อยากคิดไม่อยากเครียดเพราะมันลำบากใจเว้ยเย้เอ้ยไม่อยากคิดไม่อยากเครียดเพราะมันลำบากใจเว้ยเย้และผมมันก็ไม่ดีดีและไม่ได้มีแม้แต่เศษใจรักที่เธอให้ผมมาอยากให้เธอคิดและให้เธอเก็บไปเพราะเธออาจจะปวดกว่าโดนเหล็กไหนไม่ใช่ว่าไม่ได้ชอบเธอแต่กลัวจะทำให้เธอต้องเจ็บใจขอเสียงให้สารันโอ้ยอยากให้ค่าขนมเพิ่มดีใจแทนเลยตื่นเต้นไหมมากครับพี่พี่ขานครับโชว์ของสลันเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับเดือดครับก็จริงๆแล้วแรปเขาเนี่ยมี energy ครับคมนะครับตอนแรกก็คิดว่าคือดูคาแรคเตอร์เขาเหมือนแบบไม่ได้แบบว่าออกมามีแรงขนาดนั้นอะแล้วพอเริ่มแรปพลังเขาออกมานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้ไปขอบคุณครับเคยไปประกวดหรือว่าเคยทำอะไรเวทีที่ไหนหรือเปล่าฮะถ้าเวทีเล็กๆต่างจังหวัดก็มีไปแข่งครับถ้าเวทีใหญ่ก็มี Lab It Now ครับผมไปแข่งมาแล้วตัวแบทเทิลเหรอครับผมสายแบทสายแบทเก่งมากนะครับเก่งแบบดูรู้เลยว่าไม่ได้ทำเพราะแฟชั่นน่ะแต่ชอบท่าไม้นะท่าไม้ได้ใจมากถ้าจบนี่แบบเออโดนมากมันคิดมาหมดแล้วไงมันดีไซน์มันแบบคนเพิ่งมาหัดแรปแป๊บเดียวมันจะนึกไม่ออกถึงไอ้ดีเทลเรื่องพวกนี้นะขอบคุณครับทูพีครับบ้าไปแล้วอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวฟังที่พอตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับพอดีพ่อชอบพ่อกับแม่ชอบฟังอยู่แล้วครับผมพ่อแม่ฟังเพลงอะไรก้านคอครับก้านคอตายแล้วลูกกูเลยเนี่ย13ไม่รู้จะพูดอะไรงงไปหมดแล้วตอนนี้ยินดีที่ได้เจอกันนายสุดยอดมากขอบคุณครับผมและโค้ชอีกคนค่ะที่เรียกได้ว่าเหยียบแบบเกือบท้ายสุดเลยเนาะอะไรที่ทำให้ตัดสินใจว่าเหยียบบีดจบแต่ผมเพิ่งเคยเห็นบีดจบแล้วคนไม่จบนี่คือคนแรกอะบีดจบแล้วแต่ว่าเหมือนดีไซน์มาว่าบีดจบแต่ยังอยากให้คนได้ยินชัดๆแล้วไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ฟรีสไตล์หรือนี่คือการออกแบบมาครับอันนี้ออกแบบมาครับตั้งใจให้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับผมว้าวคืออย่างน้อยนะกล้าที่จะทำกล้าที่จะแหกกล้าเลยแล้วก็ดีไซน์มาแล้วว่ามันจะต้องจบอย่างเงี้ยนี่คือไม่ธรรมดานะครับมีแบบแรปโอสคูลที่เขียนไว้บ้างไหมครับที่แบบพาร์ทไลน์โดนมีครับผมขอลองฟังดูหน่อยได้ไหมครับเยี่ย
ต้องก้าวมาในศตวรรษที่เต้นติ๊กต็อกกันวันละท่าไม่สนตัวเองจะอัปลักษณ์แล้วท้ายกับอัมพาตคิดเพียงแค่กูเป็นจักรพรรดิพดเฟสถอยๆด้วยคำกระด้างมันสกปรกมันปัสสาวะไม่ใช่ลำธารในธรรมชาติอ้อแล้วมันเป็นใครวะทำไมมึงต้องทำตามเหี้ยมันไม่ใช่ท่อนตำนานถ้าหากมีโดเรมอนก็อยากจะล่องวันวานตะโกนชื่อออกไปฮิกไลเพื่อให้มันก้องกังวานบางทีก็หลงทางหรือไม่ก็พบกับทางหลงมันไหลลงมาตามฝนบางทีไม่พบกับหนทางและมึงก็ไม่ต้องไปตามสนให้มึงคิดเพียงเป็นความขมที่มันคงอยู่ในผลงานว้าวโอ้โหไลไลแซ่บแซ่บว้าวเป็นหน้าที่ของโปรดิวเซอร์ค่ะคิดว่าสรันควรจะอยู่กับพี่กอล์ฟฟังกิ้งฮีโร่หรือว่า 2P อยู่กับโค้ชคนไหนดีอยู่กับโค้ชคนไหนฟังกิ้งฮีโร่หรือ 2P ซาวไซด์กิลแบบสรันนี่คุณจะอยู่กับโค้ชคนไหนดีฟังกิ้งฮีโร่หรือเปล่าพี่กอล์ฟ 2P พี่กอล์ฟ 2P อยู่กับใครโปรดิวเซอร์ครับสลันจะอยู่กับโค้ชก็ฟังกิ้งฮีโร่ครับยินดีด้วยสลันจะอยู่ทีมฟังกิ้งฮีโร่สลันไม่มันลอยมองมาขอควายกำลังจะปล่อยสระไอวอเรือมองมากำลังสักสิ่งเงินทองไม่มีมากกายตัวแต่นั้นมีผมตัวกับไม่ใจกับร้านที่มันแสนอัศจรรย์ถึงอายุผมน้อยแต่ผมโคตร 100% ครับผมฝากติดตามกันรอบหน้าด้วย F-S-E-R-O ค่ะแล้วรับข้อความต่อไปนะคะพร้อมที่จะมาเดือดแล้วถ้าพร้อมแล้วมาเจอกันห้องกันเลยมาเลยเชิญครับเชิญครับเชิญครับผมอ๋อกลัวโดนล่าคงมาปกติผมเป็นเสือแต่เวลาเจอพี่ไอ้ยอมเป็นเหยื่อวันหนึ่งเสียผมไอซ์ AKA ไอซ์แปร์ตอนนี้อายุ16ปีเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นครับคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นครับคุณแม่เป็นคนไทยถ้าเป็นเวทีประกวดเนี่ยจะเคยประกวดที่โรงเรียนครับเป็นระดับโรงเรียนเฉยๆแล้วก็จะมีรอบออดิชั่นเป็นรอบที่ทำเพลงของตัวเองแล้วก็รอบชิงอย่างเงี้ยครับตอนแข่งตอนนั้นได้แชมป์มาคือโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นแรปเปอร์สไตล์แบบแรปรักหวานๆเงี้ยครับชอบทำเพลงป๊อปๆอย่างเงี้ยครับเคยช่วยเพื่อนแต่งเพลงจีบรุ่นพี่คนนึงรู้สึกดีนะพี่คือว่ามันได้คือเราได้ผลงานด้วยแล้วเพื่อนก็ได้คุยกับคนที่เขาอยากคุยด้วยพร้อมเลยไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วมอบเวทีนี้ให้กับไอซ์ปั๊บครับสวยหน่อยเด้ Put your hands up Put your hands up Are you ready? Are you ready? Alright, alright, alright มองเธออยู่ตรงนี้รอคอยเธอตรงนี้ฉันนี่ไง SP มองดูเธอมาแต่ไกลอยากรู้จักชื่อไรกูทำให้ใจผมละลายโอ้เธอมาจากไหนข่าวใส่ขนาดนี้อย่าฟอลเฟซไอจีขอไลน์ใจเหมือนเต้นตึกตักเพราะว่าคุณหน้าเราผมยอมให้คุณหมดเลยทั้งใจอยากสัมผัสอยากจะรักอยากได้คุณเป็นแฟนอยากได้แม่คุณเป็นแม่ยายเข้าไปทักทายไม่มีแฟนคงดีแต่ถ้ามีก็ไม่ว่ากูเธอจะบายบายทำไมทักทำไมทายตัวผมเองคงจะบ้าตายชูมือ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 ในใจคงชอบฉันแต่เธอไม่ชอบฉันแต่ผมน่ะจริงใจไม่มีใครคุณมาลองรักถ้าคุณยังลังเลคงจะคิดผิด
พราะนอกจากผมแล้วไม่มีใครน่ารักเท่าผมอีกสิทธิ์แค่คุณเท่านั้นมาละกันตอนนี้เธอจะติดต่อผมได้สิห้องหัวใจคุณคนดีใช้แค่ของบางเยาว์นานมีบ้านลงตึกที่ดินถ้าคุณและผมสบายผมมีให้แล้วคุณจะฟินจริงให้ทำยังไงละเธอถ้าไม่ทักทายคุณจะไม่ได้เบอร์ใจคิดถึงกันโอเคมานะเจอและที่ผมทำไปเพราะว่าตัวคุณรักเธอให้เธอรู้ตัวมีคนเป็นอย่างให้เธอได้รู้ตัวให้เธอได้รู้ตัวมองเธออยู่ตรงนี้รอคอยเธอตรงนี้ฉันนี่ไงและนี่คือไอซ์เบิร์ดโล่งอกตื่นเต้นแทนเลยมีคนเหยียบให้โอ้โหเกือบไปแล้วเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ตื่นเต้นครับพี่โอเคเดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์จากโปรดิวเซอร์ของเรากันก่อนครับพี่การครับโชว์ของ Ice Bath เมื่อสักครู่เป็นยังไงบ้างเนียนครับมันฟังแล้วมันเนียนมันนุ่มมันพริ้วๆมันเหมือนแบบมันด้วยเมโลดี้มันสละสลวยนะครับท่อนแรกแล้วเขาก็มาแสดงความสามารถในการแรปในท่อนที่2ซึ่งเหมือนอยากจะโชว์ให้โค้ชได้ดูว่าเมโลดี้ผมก็ได้นะท่อนแรปผมก็ได้แล้วพอมาแรปมันก็เป็นแรปแบบซิมเปิลซิมเปิลครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยมันฟังแล้วมันเนียนแล้วมันก็ทำได้ดีครับมีความสามารถแล้วก็คิดว่า 2P ก็น่าจะเห็นก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาทำอะไรให้มันตื่นเต้นมากกว่านี้ใช่ไหมความมั่นใจมาเต็มร้อยนะครับแล้วก็เนื้อเสียงดีนะครับแต่ว่าที่ชอบที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เอนเตอร์เทนแล้วก็เล่นกับสเตจได้ดีที่สุดคนหนึ่งนะครับคือรู้สึกสนุกไปกับมันรู้สึกสนุกไปกับเพลงวู้มาแบบแบบสนุกสนานนะครับคือสุดท้ายแม้กระทั่งไม่มีใครเหยียดเขาก็เล่นของเขาสนุกจนถึงวินาทีสุดท้ายเดินมาเล่นตรงนู้นเดินมาเล่นตรงนี้ผมรู้สึกว่านี่เป็นพลังงานที่ดีแล้วก็ถ้าเกิดคุณเอนจอยกับตัวเองคุณจะสามารถปลดปล่อยพลังงานความสนุกนี้ให้กับทุกคนแล้วสร้างความสุขให้กับทุกคนได้ soยูมาทีมแนวขอบคุณครับยินดีด้วยครับได้ข่าวว่าเป็นแชมป์แรปที่โรงเรียนด้วยใช่ครับดีจังโชว์หน่อยโชว์หน่อยปรบมือ1 2 3อ๋อปีสาวไม่ได้เจอกันตั้งนานแต่ทำไมผิวปีขาวปีสาวอกโตหุ่นเป๊ะถูกสเปคผมก็เช็คนะครับปีสาวถ้าอากาศภาคเหนือมันหนาวแววมานอนน้องผมก็ได้นะครับถ้าปีรู้สึกว่าปีเหงาก็เปิ้นบ่ได้เจ้าชู้หักตัวบ่ได้ขี้จุ๊พูดจริงใครๆเขาก็ฮู้แล้วถ้าปีว่างอยู่แล้วก็ปีว่าไม่บุ๊กอู้งามปะล่ำปะเหลือยะอย่างทำไมงามเหลือเชื่อผมสอดความจีบพี่ทุกเมื่อแล้วถ้าเปิ้นได้เป็นแฟนจะดูแลไม่มีเบื่ออ๋อคนเหนือเหรอเนี่ยคนเหนือเหรอเป็นคนอุตรดิตถ์ครับถ้าคุณแรปอันนี้ตั้งแต่แรกนะผมเหยียบไปแล้วเฮ้อ 3-4 คนเนี่ยเหยียบหมดแล้วเนี่ยปู่ก็ชอบพี่สาวเนี่ยพี่สาวเป็นภาษาเหนือไงพี่สาวแปลว่าพี่ชายไงก็ชอบพี่สาวไงตอนนี้อยากเห็นคุณครูที่ให้มึงชนะในวันภาษาไทยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาตัวนี้ต้องคุณได้ไปเพราะว่าคุณเหยียบคันเร่งคนเดียวยินดีด้วยไอซ์แบทจะอยู่กับโค้ช 2P ทำไงสนุกสนุกกันทำไมเป็นCan't stop us to hustle on my jack soon Yeah, I can't tell me nothing in rap so fast soon So my AA me clock clock Deep up to me sound so we'll go hustle all night Oh, you wanna fight, it's all right ฝากติดตามรอบต่อไปด้วยครับ 2P Southside ไม่คิดเยอะหรือเราคนเท่เรียกขึ้นมามาก I like that ทำไมไม่ร้องเพลงนั้นแต่แรกคนตายหลงรักปีสาวจบการออดิชั่นสัปดาห์ที่4มีแรปเปอร์ไปอยู่ในทีมต่างๆดังนี้โค้ชปูจานลองใหม่กวาดลูกทีมไปมากที่สุดคือสปาย ZPY แรปเปอร์สาวน้อยลูกกตัญญูไม่รู้ว่าต้องดีแค่ไหนนิยามของคำว่าลูกกตัญญูถึงรู้ว่าจะสู้ไม่ไหวแต่ว่าใจก็บอกอย่าทำดู Amazing แรปเปอร์ลูกอีสานสายม่วนเอาละหันมีพ่อแม่พี่น้องอ่ะ
ให้ได้อยากมวนอยากฟ้อนเตรียมตัวกันไว้ให้พร้อมคนต่อโจวอพ่อกันน้ำมวลแท้แน่นอนและอื่นแพนด้าบอยแรปเปอร์ผู้มุ่งมั่นที่กลับมาสารฝันอีกครั้งนี่คือไม้ตายที่คิดคนขึ้นมาได้กับ1ปีที่ผ่านๆไม่เคยปล่อยกันเวลาให้เลยไปแต่คงสู้ยังคงคิดที่จะฝึกที่จะฝนยังคงพร้อมที่จะทำหมดฟักกลิ้งฮีโร่ได้ลูกทีมไปอีก2คนคือคริสโตเฟอร์แรปเปอร์ลูกครึ่งกานาอะไรอะไรนะคุณคุณเหยียดผมใช่ไหมแล้วผมต้องไปขัดผิวเพื่อให้คุณมาชอบใหม่วะและโอมสรัตแรปเปอร์หนุ่มน้อยที่มีความสามารถในการแรปเกินอายุได้แต่ถามตัวเองว่าทำไมเรื่องราวของเราสองมันถึงต้องรีบปิดจะมีเงินไปเธอได้ยังไงก็ค่าขนมผมได้วันละ20เองโค้ชชูพีเซาสายได้ลูกทีมเพิ่มอีก1คนคือไอซ์แปดแรปเปอร์จากอุตรดิตถ์สุดทะเลถ้าคุณยังลังเลคงจะคิดผิดเพราะนอกจากผมแล้วไม่มีใครน่ารักเท่าผมอีกและโค้ชยูบอยทีเจได้ลูกทีมเพิ่มไปอีก1คนเช่นกันคือฟิตมิดดาแรปเปอร์สุดดีผู้แหวกทุกกฎของการโชว์พวกกรรมการอย่าคิดว่าจะมาแกล้งคนนี้พี่ผมยังมาตะกิดตะขวงเพราะพี่ไม่ธรรมดาอย่ามาลองดีเพราะพี่จะหึงเพราะน้องก็สวยเหมือนไอซ์ไมเดนผสมน้องนานาราการออดิชั่นจะยิ่งเข้มข้นขึ้นไปในสัปดาห์หน้าต้องติดตามว่าโค้ชคนใดจะส่งลูกทีมไปเป็นสุดยอดแรปเปอร์คนใหม่ของเมืองไทยและสุดยอดแรปเปอร์ที่ชนะการแข่งขันที่ทั้งเดือดดีมันจะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทจากเครื่องดื่ม M Store และรถยนต์ Toyota Yaris A-Team S Plus มูลค่า 639,000 บาทติดตามได้ใน The Rapper Season 2ความเศร้าตกค่ำในกระจายมันจะเป็นตะพึงเรามันก็โลกจะแตกมันเสี่ยงก็ที่เคยรักแต่กับเกลียดมันเปลี่ยนไปหมดดอกไม้ที่เคยสวยกับเพียวไปหมดไม่ใสและไม่สดแสงว่ายังไหวยังตลกไม่รู้วันไหนมันจะจบลงเป็นโรคซึมเศร้าอยู่หรือเปล่าเพียงเผาเบายังทำให้เหน็บหนาว